เวลาไปอยู่ในบริษัทผมจะไม่ออกตัวเป็นผู้กุมกล่าวผมไม่เดินเป็นอ๋อเขาไม่เชื่อหรอครับเขาคิดว่าคุณมาส่งของใช่แล้วผมก็เดินผ่านผู้หญิงคนนี้ผมไม่เป็นใครผมไม่รู้จักผมไปแอบกับติใครวะเขามีออร่าถ้าตาเข้าใจครับเราจะผมเข้าใจแล้วคุณทำหนังผีคุณมีแต่ผีจริงนะวันนี้ก็มีเส้นคนนั้นก็อย่างนี้คนมีออร่าแล้วผมก็ปุ๊บผมเดินถอยกลับมาแล้วผมแอบกระซิบแคสติ้งเอาคนนี้เยอะๆครับแล้วก็ถูกใจครับแล้วก็ได้ใช่ครับรู้สึกยังไงได้เล่นหนังผีรู้สึกแบบโชคดีมากค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่มายใฝ่ฝันมาแต่เด็กแล้วว่าอยากเล่นมากมายอยากเป็นผีหรือว่าอยากอะไรคะจริงๆอยากเป็นผีค่ะอ๋อจริงๆอยากเป็นผีเลยเหรอใช่ค่ะชอบหนังผีไม่กลัวผีเหรอคะก็กลัวนะคะแต่ว่าคืออยากเจออะไรที่มันท้าทายกับตัวเองนะคะหมายผ่านการแสดงอะไรมาบ้างแล้วเล่นละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็เป็นพวกโฆษณาเงี้ยค่ะแล้วก็ MV ค่ะไงอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้18ค่ะ18ได้ใจเลยครับ ได้ครบครับความน่ากลัวของหนังความสุดยอดของความน่ากลัวของหนังครับมันเกี่ยวกับ3D ด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะโจทย์นี้ผมเอาตัวเองก่อนเลยว่าเวลาผมจะดูหนัง 3D อ่ะแล้วผมอยากเห็นอะไรหนึ่งผีอยู่โฟกราวแล้วเรื่องนี้มันโชคดีมันอำนวยให้ผมคือมันเห็นมากกว่าผีครับมันเห็นอดีตเห็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเห็นอนาคตเห็นอดีตเรื่องนี้มันเลยได้ของผมครับสั่นใจเพราะฉะนั้นการถ่ายทำด้วยระบบ 3D ของคุณมันจะส่งเสริมหนังให้น่ากลัวยิ่งขึ้นใช่ครับและได้อารมณ์ได้มากขึ้นใช่ครับแต่การถ่ายทำระบบ 3D ยากมากนะครับยากมากครับยากไหมยากยากมากค่ะกี่ทีโอ้ก็หลายครั้งนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่กล้องมันตัวใหญ่มากแล้วก็เวลาแต่ละมุมกล้องคือแบบเปลี่ยนเลนส์เซตกล้องนานมากค่ะซึ่งเราก็แบบคือบางทีถ้าเวลาถ่ายทำไปแล้วเงี้ยค่ะแล้วเรายังแบบเล่นในอารมณ์นึงอยู่คือมันต้องคีปไว้อะค่ะคือต้องมีสมาธิมากๆเวลาจะไปเล่นต่อเนื่องกับอีกคัทนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะผมรู้แล้วทำไมเขาเลือกคุณเฮ้ยใช้ได้นะเด็กคนนี้ใช่อายุ19นะเก่งมากไม่เคยคีปเลยโอ้โหยิงคนนะยิงเหมือนกันเพราะนี่หนังถ้าไม่มีน้องไม้เสร็จก็จะได้เสร็จเลยคือเข้าใจแล้วนะเริ่มเข้าใจถึงเวลาเขาเล่นได้อย่างใจคุณไหมผมว่าอนาคตเขาไกลครับคือเขามีเขาเรียกครับเขาเรียกทำสมาธิก่อนเข้าครับเดี๋ยวกล้องไม่ทันรันเขาร้องไห้แล้วครับวันหลังร้องทีหลังนะลูกไม่ไทยก่อนแล้วคือใช้ได้อย่างใจครับป้องอ่ะผมไม่ได้เลือกเองเลยตอนแรกมองคนนี้ไม่ได้เลือกมาแล้วเป็นไงเล่าเนี่ยคือในหนังผมอยากเล่าสองด้านเนี่ยเล่าว่าคนเรามีสองด้านเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าคนมีจิตสัมผัสอ่ะเขาจะใช้ด้านดีกับด้านมืดผสมไปแล้วก็ผมเลยเล่าเรื่องนี้ให้พระเอกไม่เป็นพระเอกมากนะครับไม่อยากได้เขาก็มีความเป็นเดี๋ยวนะหากรู้จักป้องเนี่ยป้องจะมีความเป็นที่เรารู้จักคือเป็นพระเอกจะมีมุมหนึ่งก็เป็นผู้ร้ายได้คงจะคุณหมายถึงชีวิตจริงใช่ไหมครับป้องจริงๆเป็นคนที่มีบุคลิกที่เอาจริงๆเลยนะครับเป็นคนน่ารักมากเป็นผู้ชายที่น่ารักมากแต่เขาสามารถที่จะเทิร์นเป็นคนอีกคนได้แค่เอามือผ่านปุ๊บเขาจะสามารถเปลี่ยนได้เลยเขาสามารถใช่ๆเพราะฉะนั้นเมื่อมาเล่นหนังเรื่องนี้ในจุดที่เขาต้องเปลี่ยนได้ไหมได้ครับหญิงอะครับตัวที่ไม่เลือกเลยตัวที่บอกมาทำไมเนี่ยมาร้องเพลงหลั่นล่าหลั่นล่าฉันไม่ได้ต้องการเดี๋ยวเรื่องหนังก่อนเรื่องหนังเดี๋ยวมันมีเรื่องเพลงเรื่องหนังผมโอเคเขาแล้วเพราะว่าคาแรคเตอร์ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โอเคครับพอมาเล่นแล้วโอเคไหมล่ะโอเคเลยครับได้เลย